ันนี้พี่อุ้มจริงป่ะเวทีพี่อุ้มภาคมาริลอสแม่งสุดทุกเกมแล้วผมจะขอภาคอีกตัวอยู่บุรีรัมย์นะแต่ชื่ออยู่ในไลฟ์เวลามาริลอสเตะแทบทุกนัดที่ต้องภาคธีรธรบอกว่าต้อง3แชมป์รอบที่แล้วใครได้ครับต้องลืมนะครับแล้วปีนี้ใครเป็นแชมป์ไทยลีกปีนี้ใครเป็นแชมป์ไทยลีกอ่ะปังธีรธรออฟฟิเชียลพี่อุ้มจริงมาป่ะเนี่ยอันนี้พี่อุ้มจริงป่ะเวทีพี่อุ้มเฮ้ยเอาพี่อุ้มไปสนิทอย่ามาติดกวนตีนอย่าให้คิดได้เฮ้ยพี่อุ้มเดี๋ยวคุยกับพี่อุ้มหรือคุยกับกูส่งพี่อุ้มเขามากดว้าวให้เสื้อเราเนอะเว้ยจริงเหรอแล้วผมลงไปโกเดี๋ยวส่งไปให้ส่งตรงให้โกหน่อยคืออีกหนึ่งความฝันของผมไม่แลกได้ไหมแลกกับเสื้อธีรธรแลกกับเสื้อโกเอาไปบอกดิโกมากดว้าววันนั้นจะตื่นมาพรีออเดอร์9โมงไม่ทันทันก็เฮี้ยแล้วปกติตื่นเที่ยงจะบ้าเหรอแต่พี่อุ้มเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ลูกหลบนี่ตื่นตาจับน้องเว้ยเตื่นตาแม่งแดกแล้วจริงๆเนี่ยพี่ควรเป็นแบ็คซ้ายอยู่มาริลอสนะตอนเนี้ยโกผมกำลังจะไปญี่ปุ่นไงใช่ผมจะไปเจอพี่ผมจะพาความภาคภูมิใจของธีรธรบุญราธันผมจะไปสัมผัสความภาคภูมิใจของคนไทยที่ชื่อธีรธรบุญราธันที่โยโกฮาม่าเอฟมาริลอสแต่บอกเลยปีนี้โกผมไม่เชียร์มาริลอสผมตามเช็คมาริลอสทุกนัดเพราะโกไม่อยู่ด้วยและลุ้นได้ทีมฟอนเตเล่พี่ผมเป็นแชมป์เพราะปีนี้ผมภาคมาริลอสแม่งสุดทุกเกมแล้วผมจะขอภาคอีกเพื่อฟอนตาเล่ต้องเป็นแชมป์ผมออกตัวไว้ก่อนเพราะผมไม่อยู่แล้วไงขนาดกูไม่ใช่เจ้าตัวนะเออกูยังเขินเลยตอนนั้นเราแปลเรื่องชื่อช่องไหวอ่ะเออเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วธีรธรออฟฟิเชียลนี่อ่ะบอกอะไรต้องเอาเยอะเหรอมวยก็แต่ถ้าโกเอาเสื้อตัวนี้ไปอ่ะเอาไปใส่ขอนัดเดียวโหครั้งเดียวในชีวิตเลยเล่นแบ็คซ้ายผมผมก็จริงๆไอ้แบ็คซ้ายทีมผมแม่งไม่โอยจังหวะธีรธรยับแถงออกขวาจะไปที่ตูเต้แล้วปาดมาที่พานุวัฒน์ยิงโอ้โหไอ้ยี่ขึ้นทีหนึ่งกูใส่กรอบเลยเออจะผมอยากเล่นบอลพี่อุ้มนะผมไม่เคยเตะบอลพี่อุ้มพี่เตะบอลพี่เจนะเคยเห็นโก้เขาไปเล่นกับใครมาดิเออมีหรอกเอาโก้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปนี่ไปญี่ปุ่นกับพี่เต้ของปากอ่ะเอาเปิดโกคิดถึงมารินอสเลยเปล่าเอาเลยที่มารินอสเปล่าเอาเสื้อมารินอสสกินโกยังได้ไหมไม่รู้ต้องไปดูที่สนามอ่ะเฮ้ยแต่วันเราไปไม่รู้เป็นไงตัวอยู่บุรีรัมย์นะแต่ชื่ออยู่ในไลฟ์เวลามารินอสเตะแทบทุกนัดที่ต้องภาคอ่ะแชมป์เจลีกมันต้องมีอะไรมีเดียวเดียวอ๋อพี่ผมก็ต้องผมซัพพอร์ตพี่เจผมขอโกผมเนี่ยขอภาคมารินอสตลอดช่วงนี้มึงนี่มันเป็นคนคบไม่ได้มึงมันลิ้นสองแฉะนะโกผมฟ้องโกเอาโกฟังนะผมฟ้องโกนะว่าวันที่อะไร BG เจอบุรีรัมย์มึงบอกเชียร์ BG ขาดใจแต่เชียร์โกอุ้มให้เล่นดีไม่มีมึงผมบอกเชียร์โกอุ้มให้เล่นดีอ่ะไอ้ชาวเน็ตมึงย้ำเลยอ่ะผมบอกว่าโกอุ้มเล่นดีแต่มึงบอกว่าผมเชียร์ BG เพราะว่าบุรีรัมย์มีแค่โกใช่ครับก็มีโกคนเดียวที่มึงไม่จริงมึงรักไม่จริงถ้าไม่รักจริงผมเจลีกทุกวันนี้ชื่อธีรธรยังคงกังวานอยู่ในเสียงของแฟนบอลกังวานเป็นไงอ่ะกูละกังวลเออคือที่ยังกังวานอยู่ในเสียงของแฟนบอลนะเห็นป่ะทุกวันนี้เขานึกว่าโกเล่นอยู่เจลีกไงเป็นไงโกครับไอ้ต้องอวยบีจีนะเนี่ยนี่ไงอะไรไหนใครบอกผมบอกว่าโกจะเล่นดีแต่ BG มีแต่ชนะจำได้ไหมมึงจำไม่ได้แหละ TikTok กับชาวเน็ตมันไอ้นี่นะมันขุดนะโกเข้าใจอย่าลืมส่งเสื้อโกใส่ได้ไอ้โกใส่ตัวนึงได้ส่งไปไหนส่งไปหาบุญดำเดี๋ยวทักหาไปส่งให้โกใส่เลยเท่ดิเออโกครับสู้ๆนะครับสู้ๆก็สู้ๆเล่นดีวันนั้นเล่นดีนั่งดูอยู่หลอกสีโรดอีกแล้วสุดยอดเหนือชั้นนะเล่นตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่มึงอะเล่นเจลีก็ได้ตอนนี้อะเดี๋ยวกลับไปตามรอยกัวหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไปเพราะว่าผมเคยไปมารินอสอยู่แต่ผมอะเคยไปดูพี่อุ้มซ้อมที่โกเบไงที่มารินอสยังไม่เคยแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องไปอยู่อะไรนี่ก่อนไซตามะก่อนนะแล้วเราก็ไปต่อที่คาวาซากิอ่าใช่นี่ธีรธรบอกว่าต้อง3แชมป์รอบที่แล้วใครได้ครับต้องลืมนะครับธีรธรไงไม่ลืมหรอก3แชมป์ธีรธรอยู่แล้วกลับมาก็สะเทือนไทยลีกเห็นมั้ยล่ะคนคุณภาพ
เขาคือคนคุณภาพของวงการฟุตบอลไทยพี่เต้มึงก็คือคนคุณภาพนะกูพูดจริงๆเออจริงคุณภาพป่ะมึงกันสุดยอดคือเขากลับมาเห็นป่ะสะเทือนไทยลีกสนั่นไทยลีกใช้ได้กับธีรธรบุญมาทันของจริงต่อไปนี่เดี๋ยวจะไปสนั่น AFC แชมเปี้ยนลีกปลายปีอ่ะปีหน้าปีหน้ารอดูธีรธรจะกลับไปญี่ปุ่นแล้วปีนี้ใครเป็นแชมป์ไทยลีกปีนี้ใครเป็นแชมป์ไทยลีกอ่ะอ้าวพูดเลยอ่ะขอนั่งน่ะดูมันอ่ะปีนี้ใครเป็นแชมป์ไทยลีกธีรธรจะคว้า MVP กูถามว่าใครเป็นแชมป์ไทยลีกธีรธรจะคว้า MVP แต่แชมป์ไทยลีกผมไม่รู้ธีรธรโอ้ยมึงนี่มันเหี้ยจริงๆธีรธรเล่นดีแต่อาจจะเล่นดีเพียงแค่คนเดียวไงแต่คนแต่ทีมอื่นเขาเล่นดีกันบุรีรัมย์จบที่ไหนไม่รู้อันนี้มันเป็นอนาคตไอ้โอ้ยไว้ใจไม่ได้ไอ้คนเหี้ยนี่มันไว้ใจไม่ได้โหอันเฟนมันซะบ้า